สวัสดีค่ะวันนี้พบกับป้าหน่อยอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้ป้าจะมาสอนชงเมนูนมชมพูค่ะขนาดแก้ว20ออนซ์นะคะราคาขายก็แก้วละ20บาทนะเมนูนี้ก็เป็นเมนูหอมหวานชื่นใจนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราใช้น้ำแดงค่ะน้ำแดงเฮลบูบอยนะคะที่30 ml เมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ชงง่ายแล้วก็วัตถุดิบไม่ยุ่งยากนะคะแต่ว่าเพื่อนๆต้องจดไว้นะบางทีเรามีหลายเมนูแล้วอาจจะสับสนได้นะคะเวลาชงนะจากนั้นเราเติมน้ำร้อนค่ะที่50 ml จากนั้นเราเติมนมข้นหวานค่ะใช้15 ml หรือลูกค้าท่านใดเพื่อนๆท่านใดไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นมข้นหวานก็ได้นะคะเพราะจะได้ความหวานจากน้ำแดงอยู่แล้วนะจากนั้นเติมนมข้นจืดค่ะใช้75 ml ค่ะก็ชงให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆหรือจะใช้ตัวที่ตีฟองนมนะคะตีช่วย เพิ่มความกลมกล่อมแล้วก็ความรวดเร็วด้วยนะราคาขายแก้ว20บาทนี้ป้าว่าก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะให้กับลูกค้าก็ควักง่ายจ่ายง่ายนะคะหรือเพื่อนๆท่านใดอาจจะมีเคล็ดลับก็เขาเรียกอะไรเคล็ดเรียกลูกค้าก็ตั้งราคาไว้ที่19บาทก็ได้นะก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับการเรียกลูกค้านะคะชงเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เตรียมน้ำแข็งค่ะแก้ว20ออนซ์ที่พูนแก้วแก้วนี้ก็หอมหวานชื่นใจค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการชงสูตรการชงก็สอบถามมาได้นะคะที่คอมเมนต์ป้ายินดีตอบให้ค่ะสำหรับทริปนี้ก็จบลงแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ